ช่วงนี้เปิดเทอมเด็กๆโดยเฉพาะเด็กวัยเล็กๆที่เป็นอนุบาลทั้งหลายเนี่ยนะครับสิ่งที่เราน่ากังวลใจคือโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจเรื่องที่ต้องรุนแรงถึงขนาดต้องปิดโรงเรียนกันเลยที่เราพูดกันไปไวคือโรคมือเท้าปากนะครับเป็นตุ่มใสๆที่เกิดขึ้นอยู่ในปากอยู่ในมือนะครับแล้วก็เท้าด้วยนะครับเกิด3ามที่เนี่ยครับในคนคนเดียวกันแล้วเด็กก็จะร้องงองแงงองแงไม่อยาก กลืนอยากกินอะไรหลายเนี่ยทรามานมากๆนะครับเราไปติดตามครับว่าในปีที่ผ่านมานะครับออของ62องแล้วก็6 3มเนี่ยมีตัวเลขอะไรอย่างไรนะครับก็พบว่าในตัวเลขของโรคมือเท้าปากเนี่ยนะครับในปี2,562เส้นกราฟสีเขียวๆอ่ะนี่เร็วไปนิดหนึ่งครับขอย้อนกลับมาก่อนอ่านะ ก็จะพบว่าโรคนี้นะครับเอาเอาเอาปีปัจจุบันก่อนสีน้ําเงินที่อยู่เป็นเส้นเตีย้ยๆอยู่ข้างล่างนะครับตั้งแต่สัปดาห์แรกของปีจนกระทั่งถึงสัปดาห์ที่ย5ิบ้าของตรงนี้เป็นเส้นเตีย้ยๆลงมาเป็นเนินเขาเล็กๆนะฮะลงมาข้างล่างเนี่ยแสดงว่าเกิดโรคน้อยมากห้าร้อยลงไปนะครับแต่พอไปดูเส้นสีเขียวฮะซึ่งเป็นของปีที่แล้วนะครับจะเห็นนะมันพุ่งทะยานขึ้นไป นะครับสูงปีนี้ปีปีที่ผ่านมาสีเขียวก็เกือบเกือบพันนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปถึงประมาณสักกลางกลางปีเนี่ยพุ่งสุดขึ้นไปอยู่ยตรงกลางกงปีนะครับนั่นแสดงว่าปีนี้อัตราการเกิดโรคเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วต่ํามากครับอาจจะเป็นจากเรื่องของการเปิดเทอมช้าอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราเยังไม่ได้มี การแพร่ระบาดเรามีการใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ช่วยทําให้โรคนี้ลดน้อยลงไปดูโรคไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็จะเห็นนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นปีที่แล้วคือสีเขียวนะครับถ้าต้นปีก็คือตั้งแต่มกรากุมภานะครับแล้วก็มีนาสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แต่ของเราครับมาดูเป็นกราฟแท่งก็คือปีปัจจุบันมกราช่วงที่เราเพิ่งเริ่มต้นปีเรายังใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนมามัยกันน้อยเนี่ยติดเชื้อกันไปห้าหมื่นกว่าแต่พอเรารณรงค์ใส่หน้ากากอนมามัยกันมาดูเส้นกราฟแท่งสีเหลืองหรือสีเขียวที่ปรากฏถึงหน้าจอเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ากัลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง เดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเตี้ยลงมาแทบจะติดดินเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรารณรงค์ใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นสีเขียวมันควรจะสูงขึ้นไปอย่างนั้นไม่สูงแล้วครับก็ลดลงมาได้อันนี้นำเรียนว่าประโยชน์ของการใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยคือตรงนี้แล้วต้องมา กังวลใจในกลุ่มไหนครับกลุ่มอายุอะไรนะครับปีนี้นับตัวเลขมาตั้งแต่งมกราคมถึง27มิถุนายนนะครับปลายเดือนที่แล้วนี่เองกลุ่มก้อนใหญ่ๆก็คือ0-4ปีกับ5-14ปีพูดง่ายๆก็คืออนุบาลแล้วก็ประถมประถมต้นเนี่ยนะครับประถมต้นปรถมปลายเนี่ยนะครับถึง14ปีเนี่ยก็เป็นกลุ่มวัยที่มีการติดเชื้อตรงนี้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้ เราเพิ่งเปิดเทอมต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกหลานของท่านด้วยนะครับถ้าเขาไปโรงเรียนแล้วนะครับไม่เคยชินกับเรื่องของหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยก็เดี๋ยวต้องฝึกกันสักระยะหนึ่งก็จะช่วยได้ด้วยตรงนี้นะครับครับผมเราไปดูอีกโรคหนึ่งก็คือเรื่องของปอดอักเสบซึ่งอันนี้จะรุนแรงขึ้นมาอีกก็เช่นเดียวกันครับเราจะไปเห็นภาพของปีก่อนนูน้นก็คือเส้นกราฟสีแดง สูงลอยขึ้นไปอยู่ตลอดทั้งปีนะครับแต่สีเขียวคือปีปัจจุบันนี้นะครับพอเรารณรงค์เรื่องหน้ากากผ้าหน้ากากนันหมัยตั้งแต่มกราคมพามีนาเป็นสัปดาห์ต้นๆปีจนถึงปัจจุบันแนวโน้มมันลดลงครับนี่คืออานิสงส์ของการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 และทำให้โรคอดื่นลดน้อยถอยลงไปด้วยก็ต้องขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องคนไทยก็ทําให้ลูกหลานเราเด็กๆของเรามีอัตราการติดเชื้อตรงนี้ลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับก็ขอให้ทําอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะครับช่วงของเปิดเทอมนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน